ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับที่เพิ่งเข้ามารับชม MGR Motoring นะครับวันนี้ผมกับพี่หนุ่มนะครับมาทดสอบกับเจ้า Audi A5 ครับ Sport Coupe ครับหนึ่งเดียวประจำค่ายนะครับนะครับพี่หนุ่มสวัสดีครับท่านผู้ชมครับไปลองขับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับสำหรับเจ้าตัว Audi A5 Coupe นะฮะไปซิ่งไหนมาบ้างเนี่ยพี่หนุ่มโอ้โหไม่อยากจะบอกว่ายาวไกลมากเยอะมากนะครับทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยนะที่ผมไปลองขับมาแม้ตอนนี้จะเป็นยามเย็นแต่ว่าเรามาตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะครับมีเมียไปด้วยหรือเปล่าเนี่ยแน่นอนฮะมันต้องเป็นสเต็ปนั้นอยู่แล้วฮะเพราะเรามาด้วยรถสปอร์ตแบบนี้เพราะฉะนั้นมันจะต้องนิดนึงฮะมันจะต้องนิดนึงครับคุยกันตรงนี้น่าจะได้เห็นรถกันเต็มๆนะครับครับก็บนเส้นวิภานะบนทางด่วนนะลองมาเรียบร้อยนะในถนนที่เรียกได้ว่าอดีตเคยเป็นสนามประลองความเร็วนะครับเพราะรถสปอร์ตแบบนี้มันก็ต้องอยู่ที่แนวทางประมาณนี้นะฮะอยากให้ไปดูแข่งนะเราไม่ได้ไปแข่งครับเราแค่ทดลองสดนิดนึงถูกต้องครับผมเราไปทดลองสมรรถนะเล็กเพียงเล็กน้อยนะครับก็เล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อนฮะโดยพื้นฐานของตัวนี้เป็นรถนำเข้า 100% นะครับจากเยอรมันนะครับผ่านตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการรายใหม่นะฮะครับไมสเตอร์เทคนิคนะครับหรือในชื่อภาษาไทยง่ายๆว่า Audi Thailand นั่นเองนะครับตามป้ายนี้เลยนะฮะ Audi Thailand สำหรับ A5 นั้นก็อย่างที่ทราบกันนะฮะว่าคู่แข่งโดยตรงของเขาไม่ใช่ใครอื่นก็คือ BMW Z4 ไม่ใช่ Z4 ขออภัย Series 4นะครับกับเจ้าตัวของ Mercedes-Benz E-Coupe นั่นเองนะครับก็คืออยู่ในแคตตากรีนี้นะครับ A5 จุดเด่นของเขาไม่พูดถึงไม่ได้คือตัวนี้เลยฮะ Quattro คือระบบขับเคลื่อน4ล้ออย่างที่เราเกริ่นไปพาดหัวไว้ว่าลองแล้วจะรักคือผมรักเขาตั้งแต่โค้งแรกครับตั้งแต่ออกมาปุ๊บเลี้ยวออกจากโชว์รูมไอ้ผมว่าแล้วก็เขาตั้งแต่ออกจากบ้านเนี่ยเพราะว่าไม่ต้องอยู่กับเมียอะไรหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่เราได้ลองรถปุ๊บโค้งแรกยูเทิร์นเลยครับผมยูเทิร์นผมกดสาดเลยฟ้าบเฮ้ยเอาอยู่ครับคือปกติเนี่ยเวลาเรากดในโค้งเนี่ยมันจะมีอาการมันจะมีการอยู่บ้างแต่เจ้า A5 ไม่มีเลยครับเกาะหนึบวืดออกมาแบบเนียนๆเลยผมแบบเฮ้ยไม่มันหนึบอย่างนี้ฮะหลังจากนั้นก็ลองกันยาวๆเต็มๆนะครับให้มาดูก่อนมาดูอยากให้ดูชุดแต่งสายดีไซน์เขานะฮะครับนี่คือ S line นะครับมาชุดคันนี้บอกได้ว่ามากับชุดแต่ง S line แบบครบถ้วนนะครับทั้งเบาะแล้วก็ในส่วนของพาร์ทต่างๆนะครับนี่นะฮะแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายครับให้มาดูทางด้านนี้ฮะด้านท้ายนี่ฮะก็จะมาในดีไซน์ใหม่ของ Audi นะครับแหมอยากเปิดให้เห็นไฟจริงๆคือไฟเนี่ยจะเป็นทรงแบบสวยมากยิ่งกลางคืนนะจะสวยมากๆเลยครับเดี๋ยวรอถ้าสักครู่นะครับครับผมคุณทิพงครับมีคำถามสวัสดีครับพี่สวัสดีครับคุณพุทธพงศ์ครับสวัสดีเช่นกันมาชมไลฟ์ยามเย็นกันแบบนี้บ้างนะฮะสำหรับคันนี้สีแดงนะฮะถ้าใครที่ได้ไปงานมอเตอร์โชว์มานะครับก็คือคันเดียวกันที่อยู่ในมอเตอร์โชว์นั่นเลยครับเลขใหม่ที่เรารับมานั้นอยู่ที่ประมาณ300นะฮะแต่วันนี้อยู่กับผมอ่ะปาทะลุไป500กว่าแล้วนะครับก็ขับไปก็เรียกได้ว่าขับไปร่วมๆ200กิโล200กว่าโลแล้วเอาจริงๆอ่ะนะประมาณ200กว่ากิโลแล้วสนุกมากเป็นรถที่ขับแม้แต่ขับรถติดๆในเมืองเนี่ยนะครับที่ผมขับอยู่ทุกวันเนี้ยล่าสุดที่ขับมาเนี่ยครับใช้เวลาขับทั้งหมด7ชั่วโมง7ชั่วโมงนะครับผมอยู่กับเขา7ชั่วโมงแต่ไม่ได้ต่อเนื่องเนาะต่อเนื่องครับ7ชั่วโมงต่อเนื่องครับอยู่กับเขา7ชั่วโมงเนี่ยนะครับแล้วก็ต่อเนื่องวิ่งได้ระยะทางคือ100กิโลเมตรเท่านั้นนะครับให้ไปดูข้างในดีกว่าว่าทำไมผมถึงอยู่กับเขาได้7ชั่วโมงเลยนะตั้งแต่รับรถมาเนี่ยฮะมาเดี๋ยวไปดูภายในกันนะครับคุณผู้ชมทำไมมันดูหลาไฮโซอย่างนี้พี่หนุ่มออกแนวก็เรียกว่าออกแนวล้ำยุคครับถ้าใครก็ตามที่เป็นสาวกมาเวลนะครับง่ายๆเลยถ้าคุณดูหนังเรื่อง Iron Man คุณจะจำได้ว่ามันจะมีรถ
ประจำตัวของไอรอนแมนโทนี่สตาร์คใช่ป่ะเนี่ยครับถูกต้องครับของโทนี่สตาร์คครับรถประจำตัวเขาเลยนะฮะคันนั้นเป็น R8 ครับแต่คันนั้นคือ R8 ในเมืองไทยขายอยู่ 18,900,000 ครับแต่ราคาเลยพี่หนุ่มอันนี้แต่สำหรับคันนี้ครับเป็นเบอร์2รองลงมาจากตัว R8 ที่ไอรอนแมนขับนั้นตัวนี้เบอร์2นะครับรองลงมาราคาให้ทายอยู่ที่ว่าคิดว่าราคาเท่าไหร่ครับ R8 เท่าไหร่ R8 18.99 ล้านบาทก็คือ19ล้านได้ทอน10,000ผมเอา15ล้านคันนี้นะครับ A5 คันนี้ราคา4,299,000บาทเท่านั้นนะครับคันนี้4,200,000ครับ4,300,000เท่านั้นเป็นรถประกอบนอกด้วยนะ 100% นะครับประกอบที่เยอรมันนะครับว่ากันด้วยสเปคก่อนจะว่ากันด้วยสเปคติดเครื่องให้ดูก่อนนะฮะความนี้เขาเป็นสปอร์ตแท้แน่นอนฮะว่ามันจะต้องเป็นไม่มีกระจกครับมันไม่มีนะครับไม่มีกรอบกระจกครับเป็นเฟรมเลสนะครับนี่นะฮะเป็นกรอบไม่มีกรอบกระจกนะฮะนี่คือรถสปอร์ตแท้นะครับตัวนี้เป็นคูเป้แน่นอนว่าโดยโครงสร้างพื้นฐานน่าจะก็อาศัยว่ามาจากรถยนต์นั่งซีดานนี่แหละครับในตัว A4 นะครับแล้วก็เอามาทำเป็นคูเป้ครับครับแล้วก็ประตูนั้นไร้ขอบกระจกให้ความสุทธิเป็นสปอร์ตแท้ๆแน่นอนว่ายังมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คือในตัวรุ่น5ประตูสปอร์ตแบ็คครับครับตัวนั้นก็ไร้ขอบกระจกเช่นเดียวกันนะครับสำหรับ A5มาเล่า A5 สำหรับคันที่เราขับอยู่ตรงนี้นะครับถามว่าทำไมมันถึงสนุกสนานทำไมผมถึงชอบเครื่องยนต์ของเขาเป็นเครื่องยนต์4สูบเท่านั้นนะครับ4สูบเบนซิน 2.0 ลิตรเทอร์โบชาร์เจอร์นะครับกำลังสูงสุด252แรงม้านะฮะแรงบิดสูงสุด370นิวตันเมตรเฮ้ยแรงบิดขนาดนี้แรงบิด370เลยนะกดทีนี้ติดเบาะหรือเปล่าครับถ้าติดตามผมมาโดยตลอดจะรู้ว่าผมลองซุปเปอร์คาร์มาหมดแล้วทุกยี่ห้อเพราะฉะนั้นคำว่าหลังติดเบาะเนี่ยมันมีหลายสเต็ปมากอันนี้สเต็ปไหนอันนี้ A5 นี่ให้สเต็ปไหนถ้า1 2 3เนี่ยอยู่ในสเต็ป1ไม่ได้ดึงถึงกระโชกหักครับถามว่ามีแรงดึงไหมมีแต่ไม่ถึงขั้นคือถ้าไฮเปอร์คาร์คือเลเวล3ครับซุปเปอร์คาร์คือเลเวล2คันนี้คือสปอร์ตคาร์เลเวล1อ่ะต้องบอกอย่างงี้ครับคือมีแรงดึงให้คุณสัมผัสได้รู้สึกได้สนุกได้ครับนะครับแต่มันดียังไงมันดีต่างจากพวกซุปเปอร์คาร์ต่างจากพวกไฮเปอร์คาร์ตรงที่มันขับง่ายครับมันนั่งสบายมันถึงได้ผมถึงได้สามารถนั่งอยู่กับมันได้7ชั่วโมงในระยะทางแค่100กิโลเมตรผมยังขับไปได้แบบมีความบันเทิงมีความสุขมีความสนุกน่าจะสบายนะพี่นะใช่ครับเบาเพราะตำแหน่งคอกพิทไม่ได้ดูแคบอะคือดูกว้างนั่งขายืดดูอะไรเหนือพื้นที่ถูกต้องครับมีพื้นที่คือสรีระของเราเนี่ยด้วยสรีระของเราลักษณะด้วยไซส์ผมเนี่ยเมื่อเข้าไปนั่งแล้วมันพอดีครับมันไม่ได้รู้สึกว่าใหญ่เกินไปหรือว่าเล็กเกินไปนะครับด้วยตัวเบาเองด้วยการบีบของเบาเองนะครับแล้วก็เหนือกว่ารุ่นอื่นๆนั่นคือเขามีระบบเบาะนวดนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนี่ให้คุณเจดูตรงนี้นะฮะตรงนี้เขาจะมีเบาะนวดครับมันนวดได้ด้วยครับนี่ฮะนี่คือระบบนวดนะครับนี่คือเบาะนวดเนี่ยฮะไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าเบาะนวด2ตัวเลยนะทั้งซ้ายและขวาครับถ้ามานั่งเนี่ยถ้าคุณได้ลองนั่งนะแล้วกดระบบนวดนะเปิดระบบนวดนะมันนวดให้แล้วการความแรงของการนวดปรับได้นะครับนี่นะฮะมีได้หมดนะฮะไอ้7ชั่วโมงที่ว่านี่พี่นั่งนวดอยู่บนรถนี่ว่าถูกฮะ นวดได้สบายๆเลยนะครับนวดนี่เป็นรถสปอร์ตมีเบาะนวดอ่ะ คุณคิดดูมันเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ทำได้แบบนี้นะครับคุณมงคลพิมพ์เข้ามาครับบอกว่าซื้อ A8 ได้4คันซื้อ A8 ได้4คันเดี๋ยวนะ A8 ผมงงไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอันนี้ A8 แพงกว่า A8 แพงกว่านะฮะ A8 ถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่6ล้านกว่านะครับส่วน A5 อันนี้ย้ำอีกทีครับราคา4,299,000 บาทนะครับก็ราคาเรียกว่าสูสีกับคู่แข่งอย่าง E-Class แล้วก็ซีรีส์4อยู่ในระดับเลเวลเดียวกันนะครับ
เล่ากันต่อเครื่องยนต์แน่นอนว่า4สูบเบนซิน 2.0 ลิตรนะครับ252แรงม้าความเร็วสูงสุดที่ผมขับได้คือ180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับไปขับในที่ปิดนะในที่ที่ปลอดภัยนะครับลองดูแล้วก็ผมไหวแค่นั้นครับในความรู้สึกคือเราว่าเรา180เนี่ยเราเอาอยู่ในจังหวะเบรกในผมลองตอน160ผมลองเบรกกระทันหันรถไม่สายนะบอกไว้เลยว่าโอเคเบรกเอาอยู่แล้วก็ในแง่ของพวงมาลัยไล่เรียงออปชันกันหน่อยนะครับพี่หนุ่มพอดีคุณเอิร์ธพิมพ์เข้ามาถามนะครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับได้จอ TFT ไหมครับได้จอ TFT ไหมไม่ได้นะครับรุ่นนี้ยังไม่เป็นจอ Virtual Cockpit นะครับยังเป็นจอแบบอนาล็อกปกตินะครับตัวนี้ยังไม่มีจอTFT นะครับ TFT จะเป็นVirtual Cockpitจะมีอยู่ในรุ่น TT นะครับไล่เรียงกันต่อในส่วนของพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วนะครับแล้วก็ปรับความหนืดตามความเร็วนะครับก็เรียกว่าถ้าคุณขับ180อย่างที่ผมขับก็จะนิ่งๆครับไม่ถึงกับคือถ้าขยับนิดเดียวรถยังไม่ขับรถยังไม่ขยับนะจะค่อนข้างหนืดแต่ถ้าคุณขับในเมืองนะครับความเร็วต่ำๆ 20-30 ตัวนี้จะเบามือมากอย่างเงี้ยฮะเนี่ยให้ดูตอนนี้รถจอดเฉยๆเนี่ยฮะเบียบสามารถที่จะดึงออกมาอย่างนี้ได้แบบเบาๆมือเลยฮะแต่ถ้าที่ความเร็วสูงๆคุณจะไม่สามารถดึงอย่างนี้ได้มันจะดึงค่อนข้างยากกว่าน้ำหนักมันจะมีมากกว่าจะแปรผันตามความเร็วถูกต้องครับมันเป็นระบบเซฟตี้อย่างหนึ่งของตัว Audi ที่จัดเซตไว้ให้นะครับไล่เรียงกันหน่อยครับพี่หนุ่มว่าทำไมถึงนอกจากสมรรถนะที่บอกว่าหัวเข้าโค้งแรกแล้วรักเลยรวมไปถึงเบาะนั่งที่นวดได้ด้วยออปชันอื่นๆที่เดี๋ยวกำลังจะเล่าต่อไปว่าทำไมเข้าโค้งมันถึงได้ให้ความรู้สึกว่าโหเข้าแล้วชอบมากเข้าแล้วรักมากอันนี้คือไฮไลท์คันอื่นไม่มียี่ห้ออื่นไม่มีนะครับนั่นคือระบบขับเคลื่อน4ล้อตัวควอโต้ของทาง Audi นะครับรถคันนี้ All Wheel Drive นะครับขับเคลื่อน4ล้อตลอดเวลาแต่จะมีการกระจายแรงบิดกระจายกำลังตามความเป็นจริงง่ายๆว่าถ้ารถมีการเลี้ยวโค้งเขาจะกระจายแรงบิดไปเพื่อให้รถเกิดความสมดุลซึ่งสิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดซิกเนเจอร์เขาเลยนะใช่ครับกระจายแรงบิดไปตามสัดส่วนต่างๆซึ่งคอมพิวเตอร์จะคำนวณเราไม่ได้คำนวณนะระบบตัวของควอโต้นั้นจะคำนวณให้ว่าตอนเนี้ยถ้าเขาโค้งแบบนี้เขาจะส่งแรงบิดไปที่ล้อหลังเท่าไหร่ล้อหน้าเท่าไหร่เพื่อให้รถมีเสถียรภาพในการขับขี่ที่ดีที่สุดนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเวลาคันเนี้ยผมขับเข้าโค้งไม่ว่าจะด้วยความเร็วเท่าไหร่ก็ตามนะครับมันให้ความรู้สึกที่ดีมากยกเว้นแต่ว่าคุณเข้าแรงเกินแต่อย่างโค้งยอดนิยมที่หลายๆคนหมุนในอดีตนะครับและเป็นโค้งยอดนิยมของผมด้วยและมันเป็นโค้งแถวบ้านนั่นก็คือบนสะพานลอยตรงจตุจักรตรงข้ามกรมการขนส่งทางบกเมื่อคืนนี้ผมไปทดลองเข้ามาด้วยความเร็ว100สบายๆครับเข้าแบบร้อยหนึ่งนี่เข้าเนียนๆเลยปกติรถเล็กอื่นๆอ่ะบางคันแค่80ก็ได้เสียวแล้วต้องชะลอแล้วแต่คันนี้เข้าร้อยแบบสบายๆเลยนะครับก็เลยแบบค่อนข้างแฮปปี้มีความสุขในการขับขี่เขานั่นเองนะครับออปชั่นอื่นๆแน่นอนว่านี่คือแก้วน้ำซึ่งผมก็เรียนตามตรงว่าไม่รู้ว่าเขาให้มาทำไมเหมือนกันนะครับอันนี้ขออนุญาตเรียนตรงๆจริงๆมันเป็นพร็อพหรือเปล่าครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับแต่ว่ามันถอดได้นะถอดไม่ยากเนี่ยฮะถอดเป็นแก้วน้ำแบบนี้นะครับก็เป็นวางเป็นชุดเซตของเขาเนาะที่วางแก้วของเขาพอดีครับซึ่งผมก็ไม่ทราบเหมือนกันอันนี้ต้องยอมในส่วนที่ไม่ชอบเอาที่ไม่ชอบบ้างพี่เอาที่ไม่ชอบอย่างที่บอกฮะที่ตะกี้ที่ถามมาเรื่องหน้าจอครับหน้าจอยังเป็นหน้าจออนาล็อกธรรมดาอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่มีเนวิเกเตอร์นะครับอยากได้ต้องหาเพิ่มอยากได้ก็ดูในมือถือเรานี่แหละครับเปิด Google Search เอาฮะนี่นะฮะก็เชื่อมต่อได้นะเชื่อมต่อได้ครับเชื่อมต่อได้ไม่ยากไม่เย็นอะไรนะครับแล้วก็สิ่งที่ไม่ชอบเวลาขับนั่นก็คือเจ้าตัวระบบเนี่ยฮะ Auto Start Stop เนี่ยครับมันหยุดบ่อยมากคือบางจังหวะเนี่ยเราประหยัดน้ำมันนะใช่ครับเวลาที่เราขับไปชะลอคือมันบอกไม่ได้จริงๆครับคือบางทีเราชะลอรถยังไม่ทันหยุดมันดับเครื่องแล้วทั้งที่เรากำลังจะเลี้ยวต้องเรียนแบบนี้ว่าบางครั้งบางตอนที่เราจำเป็นจะต้องจังหวะเลี้ยวโค้งแล้วชะลอเนี่ยครับมันดันดับอันนี้คือถ้าเป็นไปได้ก็ปิดครับ
ต้องบอกงี้ก่อนว่าถ้าเป็นไปได้ผมปิดครับเพราะว่าเฮ้ยมันไม่ใช่จังหวะที่ควรจะดับมันตอบสนองเร็วไปนะผมเร็วไปครับเร็วไปสำหรับผมนะค่อนข้างตอบสนองเร็วไปแล้วก็ในส่วนของอัตราการบริโภคน้ำมันแน่นอนครับว่าคุณได้รถสมรรถนะดีแบบนี้ขับเคลื่อน4ล้อแบบนี้มันต้องแลกมาด้วยอัตราการบริโภคน้ำมันที่อยู่ในระดับ7กิโลเมตรต่อลิตรสำหรับการวิ่งในเมืองการจราจรหนาแน่นการจราจรหนาแน่นต่ำ7อะอยู่ประมาณ6กว่า6.6 6.7 แถวๆนี้นะครับแต่ถ้าเจอการจราจรที่ติดหนักๆจริงๆนะครับก็จะอาจจะหล่นไปถึง5ได้นะครับก็ตรงนี้ต้องแลกนะครับนี่คือสิ่งที่ไม่ชอ บแต่สิ่งที่ชอบแน่นอนฮะด้วยราคา4ล้านกว่าบาทกับความสนุกสนานในการขับขี่แบบนี้เฮ้ยผมว่าเงิน4ล้านเนี่ยถ้าคุณหาเงิน4ล้านได้โดยไม่ยากแล้วคุณอยากได้รถขับสนุกแล้วมั่นใจในการเข้าโค้งแน่นอนครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับอย่าลืมที่พี่หนุ่มบอกว่านั่งสบายเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ตัดสินใจเลือกนะมีส่วนอย่างมากคุณต้องได้มาลองนั่งต้องได้มาลองนั่งแล้วขับดูครับว่าเฮ้ยเบาะมันนั่งสบายจริงๆเบาะมันนั่งสบายแล้วความที่เขาปีกใหญ่ด้วยโอบกระชับแล้วก็สามารถเซตอัพปีกเซตอัพทุกอย่างได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะให้ความรู้สึกที่เข้ากับสรีระของคุณได้อย่างมั่นใจแน่นอนครับทุกคนผมมั่นใจว่ามันจะพอดีเพราะว่ามันสามารถปรับปีกได้ปรับองศาปรับความหนาอย่างเงี้ยครับปรับได้หมดเลยครับครับเพราะฉะนั้นพอมันปรับได้ทุกอย่างอย่างเงี้ยไม่ว่าคุณจะตัวใหญ่แค่ไหนหรือตัวเล็กแค่ไหนมันสามารถที่จะปรับให้เข้ากับสรีระของคุณได้นั่นเองนะครับอ่ะตรงนั้นจบไปน่าจะประมาณนี้ในขณะที่เกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ7สปีดนะครับเป็นทิปโทนิกใช่ไหมใช่ทิปโทนิกตัวนี้เป็นตัวทิปโทนิกแล้ว7สปีดนะครับถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดต้องขออภัยด้วยแต่ถ้าเท่าที่ผมจำได้มีแพทเทิร์นชิปด้วยโทษนะฮะเดี๋ยวนะฮะแพทเทิร์นชิปนี่เราก็พยายามจะปรับเล่นเกียร์แต่ก็เล่นไม่ได้นะครับถ้ารถไม่ขยับขับเคลื่อนนะครับแล้วก็อีกจุดนึงคือหัวเกียร์หน้าจะเหมือนถ้าใครก็ตามที่ยังไม่คุ้นเคยกับ Audi จะมีหัวเกียร์ที่ค่อนข้างใหญ่มากนะครับก็ถ้าบางคนอาจจะไม่ชอบแต่สำหรับผมว่าก็โอเคครับอยู่ในจุดที่พอดีมือนะครับแล้วก็ถ้าจะเวลาจอดก็ต้องปาร์คจะใช้การกดปุ่มตรงนี้นะครับนี่นะฮะตัว P อยู่นี่นะครับเท่านี้เองในส่วนหน้าตาพี่หนุ่มผมว่าทำไมพี่หนุ่มพลาดเพราะหน้าตาไม่คุ้นแน่นอนฮะทำไมไม่คุ้นเพราะว่าด้วยความที่เขามาใหม่ใหม่แล้วก็ตัวแทนเดิมเนี่ยทำตลาดน้อยมากครับนะครับขายก็น้อยเพราะฉะนั้นคุณจะไม่ค่อยเห็นรถแบบนี้ทรงนี้อยู่บนถนนจนกระทั่งตัวแทนรายใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทำตลาดได้ราวๆ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับครับตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวที่ขายดีลำดับต้นๆ นะครับก็ง่ายขายดีอันดับ1คือ TT A5 นี่มาเป็นเบอร์2เบอร์3นี่แหละครับสูสีกับตัวใหญ่อย่างตัว Q7 ครับเพราะ Q7 เนี่ยคุณได้รถไซส์ใหญ่มากในราคา4ล้านนิดๆเช่นเดียวกันครับ4ล้าน1 4199นะถ้าผมยังไม่ผิดตัวเริ่มต้นนะครับได้รถไซส์ใหญ่มากครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าคุณมองหาความสปอร์ตที่นั่งสบายขับสบายแล้วที่สำคัญคือนี่นะฮะเบาะนั่งหลังลูกคุณยังไปได้ก็ง่ายว่ามีครอบครัวหรือมีเพื่อนมีพรรคพวกจริงนะข้างหลังกว้างขวางครับเพราะว่าอย่างที่บอกฮะตัวเบสของรถนั้นมาจากรถซีดานนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ว่างั้นนะฮะดูคือดูภายนอกเนี่ยถ้าเราไม่ได้มองสังเกตประตูนะผมว่ามันเหมือนซีดานเลยนะใช่แต่เขาตัดประตูทิ้งไป2บานให้เหลือแค่2บานนั่นแหละฮะแต่ว่าพื้นที่ภายในนั่นแหละก็ยังคงความกว้างในแบบของรถซีดานเนี่ยครับคุณผู้ชมดูนะครับครับพื้นที่ผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยคือมันก็คือรถซีดานเนี่ยแหละข้างในใช่ครับมันถึงได้ผมนึกว่าบอกว่ามันเป็นรถที่ขับสบายแต่ได้ความสนุกแบบรถสปอร์ตนี่นะฮะจุดขายของเขานะครับถูกต้องครับแล้วก็ย่อมเยาด้วย4,299ครับมาตรฐานนี่ฮะดูอย่างนี้ฮะระบบขับเคลื่อนครับอ๋อมีโหมดมีโหมดการขับขี่ครับ Efficiency นี่ก็คือง่าย
ซึ่งง่ายๆว่าเป็นโหมดทรงประสิทธิภาพในแง่ของการประหยัดน้ำมันนะครับโหมดคอมฟอร์ตสบายครับโหมดออโต้ออโต้คือเดี๋ยวเขาจะปรับตามลักษณะของการขับขี่ของเรานะครับ uh-huh. แล้วก็โหมดไดนามิกนี่แหละครับคือโหมดที่ขับสนุกที่สุด uh-huh. ที่ผมได้ทดลองขับมาคือโหมดเนี้ยเร่งทันใจนะครับแล้วสุดท้ายคือโหมดอินดิวิดวลนี่คือเป็นโหมดที่ให้เราเซตอัพได้ด้วยตัวเราเองนะครับขอโทษขออภัยนี่นะฮะเดี๋ยวเซตให้ดูอีกทีครับสามารถเข้าไปเซตอัพอะไรได้บ้างนี่ฮะเราสามารถเซตเอนจินเกียร์บ็อกซ์ได้นะฮะสำหรับนี่สำหรับโหมดนี้นะครับแล้วก็สเตียริ่งก็คือพวงมาลัยนะครับว่าจะให้เบาหนักแค่ไหนอย่างไรนะครับน้ำหนักของพวงมาลัยอันนี้คืออะไรครับพี่หนุ่มเสียงเครื่องยนต์คือเวลาที่เรากดคันเร่งหนักๆเนี่ยครับเสียงมันจะแบบคำรามมันมีด้วยเหรอมีครับอีกอย่างนึงคือเนี่ยฮะถ้าคุณอยู่ในโหมดไดนามิกเวลาที่กดคันเร่งคลิกดาวน์เนี่ยมันจะมีเสียงเครื่องคำรามเข้ามาโดยโหมดอื่นๆปกติทั่วไปจะแทบไม่ได้ยินเสียงเลยคือถ้าเสียงถ้าอยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยครับเสียงถามว่าเสียงพัดลมเสียงเครื่องก็จะดังอยู่ในประมาณนึงแต่ว่าเสียงพัดลมจะดังค่อนข้างมากในขณะที่ถ้าคุณกดคันเร่งในโหมดอื่นที่ไม่ใช่โหมดไดนามิกนะจะแทบไม่ได้ยินเสียงเลยเป็นหนึ่งในรถที่เก็บเสียงได้ดีทีเดียวนะครับแต่ถ้าใช้โหมดไดนามิกปุ๊บมันจะมีเสียงคำรามแต่อาจจะไม่ได้คำรามเหมือนรถในระดับซูเปอร์คาร์แต่ประการใดนะครับแต่ว่ามันจะให้ความรู้สึกที่ว่าตื่นเต้นเร้าใจให้ความรู้สึกว่าเป็นสปอร์ตอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดขายของเขาเนาะใช่ครับเนี่ยถ้าโหมดอินดิวิดวลก็จะสามารถปรับได้แบบนี้เช่นเดียวกันนะครับนี่ฮะกิมมิกเป็นลูกเล่นนะฮะถูกต้องครับผมผู้ขับขี่ได้ครับปรับเซตได้เลือกเล่นก็ใช้งานง่ายครับไม่มีอะไรมากมายแค่นี้เองฮะก็เซตอัพได้เท่านี้ครับก็โดยภาพรวมถ้าถามผมว่าคุ้มค่าไหมผมบอกเลยว่า4.29 ล้านเนี่ยกับการที่อยากได้รถสปอร์ตสัก1คันแล้วนั่งสบายขับสนุกครับตอบโจทย์ครับคันนี้ตอบโจทย์ตรงนั้นได้แล้วที่สำคัญไม่โดนที่บ้านด่าเพราะว่าถ้ามีลูกเล็กมีเด็กนั่งได้ครับภรรยาไม่บ่นแน่นอนฮะไม่ต้องห่วงครับถ้าเทียบกับรถที่เป็นโรสเตอร์แท้ๆอันนั้นแรงสั่นสะเทือนจะค่อนข้างมากกว่าแต่ตัวนี้จะสะเทือนน้อยกว่านะครับฮะทรงตัวดีแม้จะขับด้วยความเร็วสูงก็ตามครับเศรษฐีนักขับที่สนใจครับพี่หนุ่มก็สามารถไปทดลองขับได้ไหมได้ครับทาง Audi เขายินดีเลยนะฮะถ้าคุณแวะมาเยี่ยมเยียนที่โชว์รูมแล้วอยากจะทดลองขับครับติดต่อเซลล์ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้นะฮะสามารถบุ๊กกิ้งเพื่อมาสัมผัสและทดลองขับแบบที่ผมอยากแบบที่ผมได้ทำอย่างเงี้ยฮะสามารถมาทำได้ฮะเพื่อเขาอยากให้คุณได้รู้ว่ารถนั้นมันมีดีอย่างไรมันตอบโจทย์ตรงกับความต้องการของคุณหรือไม่ประการใดมาทดลองขับดูก่อนได้ครับไม่ต้องห่วงแต่ประการใดนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคืออย่างคันนี้ครับสีแดงขับไปไหนใครๆก็มองจริงฮะบอกเลยว่าเด่นมากเนาะครับโอเคก็วันนี้คงขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็ลาไปเพียงเท่านี้นะครับแต่เดี๋ยวจะไปลานอกรถให้ดูกันชัดๆว่าสีแดงกลางคืนนั้นสวยงามขนาดไหนครับเดี๋ยวเราจะให้ดูหน้าตาภายนอกเขาอีกสักรอบนะครับคุณผู้ชมก่อนที่เราจะจากลากันไปครับวันนี้สำหรับเจ้า Audi A5 นะฮะสปอร์ตคูเป้หนึ่งเดียวของ Audi นะครับอย่างที่บอกไปครับกลางคืนฮะรถสปอร์ตกลางคืนมันสวยยิ่งคันนี้สีแดงด้วยมันจะค่อนข้างขึ้นมากครับไฟนี่ฮะดูฮะนี่ทรงให้ความรู้สึกที่แบบเป็นสปอร์ตแล้วสว่างก็จางชัดให้ไปดูไฟท้ายไฟท้ายสักหน่อยนะโหเราลากยาวมาจนมืดแล้วเราต้องนิดนึงครับนี่ฮะไฟซ้ายทรงคล้ายยานอวกาศนี่ฮะเรียบอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวถ้าเป็นไฟเบรกปุ๊บจะมีขีดอยู่ตรงนี้ครับนี่นะฮะและถ้าสังเกตดูผมไม่ได้เปิดไฟเลยนะผมไม่ได้ปรับปรุงเปิดไฟเขามีเซ็นเซอร์พร้อมครบถ้าเขาดีเทคได้ว่าเป็นยามกลางคืนแล้วเขาก็จะเปิดไฟก็จะเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติอ้ออีกหนึ่งออปชันที่ลืมบอกขออภัยหลังคาซันรูฟนะครับเป็นหลังคาแก้วซันรูฟอ๋อนี่นะครับ
แต่ไม่เหมาะกับหน้าร้อนขออนุญาตเรียนตามตรงผมไม่กล้าเปิดจริงๆขับมาทั้งวัน2วันเนี่ยผมไม่เปิดเลยนะกลางคืนผมก็ยังไม่กล้าเปิดมันร้อนจริงๆครับท่านผู้ชมครับในเมืองไทยอาจจะไม่เหมาะนะครับช่วงหน้าร้อนครับแต่มันได้ความเท่ได้ความสวยหรูแล้วก็ขับสนุกจริงๆครับท่านผู้ชมครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสเราจะมาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนจะมีรถอะไรมานำเสนอบ้างรอติดตามฮะอยากให้เรานำเสนอรถรุ่นไหนทักแชทเรามาได้ครับเรายินดีที่จะไปหามานำเสนอให้กับท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับวันนี้ขอบคุณและลาแต่ไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ